YouTube TikTok อีเวนต์ละคร Instagram Facebook เออต้องหาเงินไงคะแฟนคลับทำให้เบ้นมีทุกวันนี้นะเคยแบบนั่งร้องไห้อะไรเงี้ยมาแล้วเรื่องการใช้ชีวิตไม่ค่อยแต่ถ้าเรื่องความรักอะร้องโอ้โหโคตรสู้ทุกคนประสบการณ์ล้วนๆหนูโดนมาเยอะจริงๆกว่าจะเป็นคนแบบนี้เรื่องของเรื่องวันนี้เธอจะมาเผยเบื้องหลังรอยยิ้มสดใสที่มีได้ตลอดวันรวมถึงเรื่องของเบื้องหลังละครนางฟ้าข้ามก่อนที่วันๆมีแต่เรื่องให้พูดถึงทุกคนคือตัวตึงแห่งความตลกและพุ่มกับยิ่งตลกอีกคนปกติเขาไม่ทำอย่างนี้หรอกจริงๆมันไม่มีใครปกติกองเนี้ยทำให้รู้สึกว่าเวลามาทำงานเหมือนไม่ได้มาทำงานแค่มาแต่งตัวให้แก่แล้วก็แบบจริงๆพี่ไม่ต้องแต่งนะพี่แก่อยู่แล้วเออเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันใช่ฉันเหนื่อยตั้งแต่วันแรกเลยจ้ะและนี่คือเรื่องของเบสรักวนีคำสิงสวัสดีค่ะเบสรักวนีคำสิงจริตไม่เหมือนพรฟ้าเลยอ่ะคนละขั้วถ้าพูดถึงการเป็นนักแสดงก็จะได้เห็นเบสบนหน้าจอช่องวัน31ผ่านบทบาทต่างๆมาแล้วและล่าสุดก็คือเรื่องนี้เลยแหละครับนางฟ้ากรรมกรที่เบสก็ลุยแบบสุดตัวในการรับบทสาวกรรมกรหัวใจนักสู้อย่างพรฟ้าแต่งานละครที่ว่าลุยสุดตัวแล้วก็ยังไม่พอสำหรับเธอคนนี้เพราะเธอมีอีกมากมายที่ชอบทำเคยทำงานแบบ7วันซ้อนนะพี่นึกออกปะจันทร์อังคารพุธละคร2เรื่องพระราชสุขสาวที่ถ่ายอีกเรื่องนึงออนไลน์อีก YouTube รถละผู้มีรถติดเมาส์แล้วก็มีคอนเทนต์แบบร็อก TikTok ก็เป็น TikToker ก็ต้องเต้นทุกแคมเปญที่มันดังขึ้นมาก็ต้องทำแล้วก็รับรีวิวด้วยอีเวนต์ก็มีไปก็มีร้องเพลงบ้างแค่เรื่องเดียวที่คนยังเธอไม่รอคือเรื่องที่ไม่เคยออกจากปากของเธอทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็กำลังทำธุรกิจมีธุรกิจด้วยเป็นเจ้าของธุรกิจโอ้โหโคตรสู้ทุกคนตอนนั้นเหนื่อยยอมรับเลยว่าเหนื่อยมากแล้วก็นอนไม่พออยากนอนมากคือตอนนั้นอะแค่อยากรู้ค่ะก็อยากท้าทายว่าแบบดาราคนอื่นยังทำได้เลยทำบ้างกับเขาแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วไม่ทำอีกแล้วเบสทำไม่ได้ในเรื่องของสภาพร่างกายมันไม่สวยอะพี่แววตาเรามันได้กว่านั้นเราตาค้ำอย่างเงี้ยพี่ขอบตาดำตาบวมนอนไม่พออย่างเงี้ยมันเห็นอะเพราะเธอมีเรื่องอีกมากมายที่ชอบทำแต่ไม่ว่าจะต้องทำนั่นทำนี่เยอะมากขนาดไหนทุกวันนี้ที่มาทำงานสิ่งที่คนรอบตัวจะได้รับจากเบสนั่นคือพลังบวกที่แจกให้กับทุกคนเป็นคนอารมณ์ดีตลอดเวลาเป็นคนดีด energy มันเยอะเบสแบบทำหลายอย่างแต่เขาคิดตลอดเวลาว่าเขาจะทำอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเด็กคนนี้แบบมีความตั้งใจสูงเป็นคนที่มี energy เยอะจริงๆแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนคิดบวกด้วยทุกคนแบบนี้อยู่กับใครก็สบายใจมันเหมือนแบบเฮฮากันไม่เครียดนะผมรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์คือเขามีความไฟเหมือนกันอันนี้คือเสน่ห์ที่เห็นแบบออกมาจริงๆเลยครับอะไรคือสิ่งที่ทำให้เบสรู้สึกว่าพักผ่อนและชาร์จแบตได้ดีที่สุดนอน อยู่บ้านเฉยๆเลยอ่ะแล้วก็นอนเล่นโทรศัพท์บ้างหนูสามารถแบบเล่นโทรศัพท์ดู TikTok อะไรตลกๆก็หัวเราะได้ค่ะแต่ว่าแบบถ้าแบบเวลาก่อนเข้านอนอะไรเงี้ยจะหรืออยู่บ้านคนเดียวจะอินโทรเวิร์ตขี้เกียจรับโทรศัพท์ขี้เกียจตอบไลน์ไม่ทำอะไรไม่แต่งหน้าทำผมไม่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันเครียดหรือมันท้อเราก็ใช้วิธีความคิดเราในการฮีลใจตัวเองซะมากกว่าชอบไปเที่ยวนะเที่ยวธรรมชาติชอบไปอยู่ต่างจังหวัดไปได้หมดเลยทะเลหรือภูเขาเพราะว่าทุกครั้งที่ไปอ่ะระหว่างทางอ่ะจะได้เห็นคนเยอะมากเราก็จะได้เรียนรู้คนถ้าเดินห้างคือต้องมีเป้าหมายเช่นเครื่องสำอางหมดแล้วมันอยู่ห้างนี้หิวไปกินข้าวไปซื้อเครื่องสำอางไปซื้อเสื้อผ้าแบบอยากได้กางเกงยีนแบรนด์นี้แล้วมันต้องไปลองเพราะเดี๋ยวมันสั่งออนไลน์มันใส่ไม่ได้ก็จะแบบไปจะชอบช็อปในสิ่งที่ตัวเองอยากได้จะไม่ช็อปแบบเลอะเทอะไปหมดเบสเป็นคนที่ไม่ได้โลภนะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าถ้ามันไปได้อีกก็ทำไว้อะไรอย่างเงี้ยครับเบสก็เลยจะชอบแบบโอเคในเมื่อวันนี้เรามีเราต้องหาให้ได้มากที่สุดเผื่อวันข้างหน้าเราไม่มีและโลกมันน่ากลัวขึ้นทุกวันเพราะคลื่นลูกใหม่มาทุกวันและเราจะทำยังไงให้เราอยู่ได้อันเนี้ยคือโกที่เราจะต้องทำยังไงให้เราอยู่ให้ได้ในโลกปัจจุบันที่มันการแข่งขันมันสูงอะไรเงี้ยค่ะขับทำให้เบสมีทุกวันนี้นะเบสไม่เคยคิดว่าเบสอ่ะประสบความสำเร็จเพราะเบสเราเจอเขามาแบบหลายปีอ่ะเรารู้แหละว่าเรามีคนที่เรารักถามว่าฮิวใจไหมเหมือนเราเห็นเราก็แฮปปี้นะคะเพราะฉะนั้นคือนั่นคือแฟนคลับ
แฟนคลับคือคนที่ทำให้เบสมีวันนี้หนูมีความสุขมากๆเลยถ้าวันไหนที่โลกใจร้ายกับหนูหนูจะดูรูปวันนี้หนูจะเปิดดูคลิปวันนี้ไม่ต้องมีแฟนก็ได้มีทุกคนก็พอเรามีมุมอีกด้านหนึ่งบ้างไหมคือเหนื่อยว่ะท้อว่ะเคยมีแต่ผ่านมาแล้วเคยแบบนั่งร้องไห้อะไรเงี้ยมาแล้วพอโตขึ้นมาไม่แล้วเพราะว่าได้เรียนรู้มาแล้วอะไรเงี้ยหนูว่าถ้าเรื่องการทำงานหรือเรื่องการใช้ชีวิตไม่ค่อยแต่ถ้าเรื่องความรักอะร้องใช่จะเป็นคนแบบนี้หนูเชื่ออย่างนึงว่าความสำเร็จอะทุกๆความสำเร็จอะมันไม่มีอะไรง่ายถ้าเราใช้ชีวิตง่ายขนาดนั้นอะมันก็คือเราไม่สำเร็จถ้าเราจะอยู่ในจุดที่เราประสบความสำเร็จแปลว่าเราต้องแบบหกล้มคุกคานนะคะอันนั้นนะคือสำเร็จแล้วมันจะสำเร็จแบบภาคภูมิใจเพราะว่าหกล้มคุกคานมาเยอะประสบการณ์ล้วนๆหนูโดนมาเยอะจริงๆกว่าจะเป็นคนแบบนี้มันโดนมาแบบค่อนข้างเยอะค่ะและในผลงานล่าสุดอย่างนางฟ้ากรรมกรที่เบสบอกเลยว่าชีวิตของเบสนั้นที่ต่อสู้มานักต่อนักก็ยังเทียบกับหัวใจสุดแกร่งของกรรมกรสาวอย่างพรฟ้าไม่ได้เขาไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองไงเขาสู้เพื่อคนอื่นคือหลักๆคือเหมือนสู้เพื่อพ่อมากกว่าด้วยซ้ำพ่ออยากให้พ่อกับแม่เจอกันอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากเห็นหน้าแม่อะไรเงี้ยแล้วพอพ่อมาตาบอดอีกก็อยากรักษาพ่ออีกเขาอยากให้ครอบครัวของเขามีความสุขอยากให้กลับมาอะไรเงี้ยเขาสู้เพื่อครอบครัวของเขาเบสเนี่ยมีความเหมือนละครเลยคือความสู้ชีวิตคือเป็นผู้หญิงที่พี่ว่ามันมีความแข็งแกร่งในตัวผู้หญิงแบบเนี้ยที่มันตรงกับคาแรคเตอร์นี้เลยแล้วบางอย่างที่บางทีอะไรที่มันไปเข้ากับเรื่องพ่ออะไรที่เข้ากับเรื่องแม่เนี่ยเขาอินง่ายมากเขาอินง่ายแบบร้องห่มร้องไห้อะไรเบสอ่ะสู้คนละแบบพรฟ้าคือสู้ในเรื่องของรักษาพ่อตามหาแม่เบสคำสิ่งคืออาจจะต้องสู้ในเรื่องของอ่ะใช้หนี้ให้ที่บ้านหรือโดนกระแสดราม่าการที่เราจะยืนอยู่ตรงนี้ได้อะค่ะมันผ่านการสู้มาเยอะแล้วแต่เบสไม่ว่าเบสไม่ได้ท้อเท่าพรฟ้าคือถามว่าใครดิ่งกว่ากันไม่ว่าพรฟ้าต้องดิ่งกว่าอยู่แล้วก็ย้อนมึงปล่อยไว้แบบนี้แหละตามึงถึงสิบอดเนี่ยแทนที่สิเฝ้ารักษาบ่อยากเปลืองเงินนะพี่ค่ารักษามันแพงอีกอย่างนึงผมคิดว่าเงินที่มีอยู่อ่ะเก็บไว้ให้พรฟ้ามันใช้สิ่งที่จำเป็นดีกว่าเป็นอย่างชีวิตมึง2คนต้องมาพอเรื่องแบบนี้วะเบสคอนเฟิร์มมาขนาดนี้ก็ต้องบอกเลยว่านับจากนี้ความดราม่าพีคขึ้นทุกตอนอย่างแน่นอนครับซึ่งเรื่องดราม่าเบสก็ขอสู้ตายแต่ความท้าทายของเบสยังไม่หมดเพียงเท่านี้ปัญหาหนักใจของเธอไม่ใช่ความยากของบทไม่ใช่ซีนที่ต้องร้องไห้แต่เป็นเพราะว่าพูดตามตรงได้ไหมได้กองถ่ายค่ะตลกแบบตลกแล้วนักแสดงที่มาอย่างเงี้ยอย่างพี่ตั้มพี่ลำเพลินพี่หนุ่ยสุจิราอย่างเงี้ยทุกคนคือตัวตึงแห่งความตลกแล้วพุ่มกับยิ่งตลกอีกแล้วกองถ่ายคือแบบช่างไฟช่างกล้องทีมพ็อปตลกกันหมดแล้วหนูร้องไห้อยู่คนเดียวในเรื่องหนูจะชอบมองทุกคนแล้วหนูก็จะแบบเอาเถอะไม่เป็นไรหนูร้องไห้คนเดียวในซีนคือทุกครั้งไม่รู้เป็นไรนางเอกต้องร้องไห้แต่คนอื่นไม่ร้องและคนอื่นก็จะเล่นกันอมอยู่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 หมดแล้วเอาใหม่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 น้ำใหม่พี่ตอบหน่อยตอบหน่อยครับอ่ะเอามาใหม่ดิเอามาหนูกินแล้วยังมือแล้วค่ะห่วงยางใช่ไหมคือแม่เคยบอกว่าบางทีถ้าเราทำไม่ได้จริงเราขอออกมาก็ได้นะลูกมาทำอารมณ์อ่ะขอออกมาจากตรงนั้นน่ะแล้วก็ไปไกลๆคนแล้วก็ทำอารมณ์ไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่เดี๋ยวเขาหาว่าไม่เก่งเราต้องยืนตรงนั้นใครเล่นมาเล่นแอคชั่นเราต้องน้ำตาตกนั่นนี่คือเราเก่งแต่ว่ามันเป็นการเอาชนะตัวเองเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นแม่บอกเกิดอะไรขึ้นแม่บอกทิ้งแม่บอกเลยเหรอคะทิ้งหัวเลยเรื่องเล่าเบื้องหลังกองละครนางฟ้ากรรมกรที่เบสเล่านี่แค่ออเดิร์ฟนะครับเพราะจากที่ได้พูดคุยกับนักแสดงทุกคนก็ได้รู้ว่าการถ่ายทำละครเรื่องนี้เบื้องหน้านั่นคือเรื่องราวดราม่าบีบหัวใจแต่เบื้องหลังนั้นต่างกันแบบลิบลับและที่สำคัญยังเป็นกองที่รวมพลคนแปลกจะแปลกแตกต่างหรือเฮฮาแค่ไหนช่วงหน้าเรื่องของเรื่องจะพาไปบุกเบื้องหลังกองละครเรื่องนี้กันครับ
ยังอยู่กันต่อกับรายการเรื่องของเรื่องและในช่วงนี้เราจะพาทุกท่านเข้าสู่กองถ่ายละครนางฟ้ากรรมกรที่ขึ้นแท่นละครเย็นอันดับหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเบื้องหน้าคนดูว่ากันดราม่ากันช้ำสุดๆแต่เบื้องหลังก็จะเป็นอย่างนี้ท่าที่เป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะเรื่องนี้ได้หัวเรื่องใหญ่อย่างกิ๊กพงศักดิ์ฉิมเจริญเจ้าของผลงานการกำกับทั้งซิทคอมและละครมาแล้วหลากหลายเรื่องพอมาเรื่องนางฟ้ากรรมกรนี้ก็เป็นที่พูดถึงตั้งแต่ยังไม่เปิดกล้องนักแสดงเนี่ยเขาจะเมากันว่ากองนี้เป็นยังไงภูมิกับนี้เป็นยังไงบรรยากาศกองนี้ผมเคยทำงานอบอุ่นคุยง่ายขอคิวไปรับอีเวนต์ง่ายนึกออกไหมขอแบบพี่อีเวนต์มาขอไปรับหน่อยวิ่งได้อะไรได้เราชอบมากมากก็คือเป็นการรับโดยที่ไม่อ่านบทโดยที่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะต้องตากตรำอะไรบ้างแต่ฉันก็รับไปแล้วพอพี่กิ๊กเบื้องหลังก็คือกำกับซิทคอมค่ะแล้วฉันก็ต้องทำอารมณ์กันเองจ้ะแรกๆก็คือปรับตัวร่วมมือกันปรับตัวว่าไม่เราต้องดราม่าเราต้องทำให้ได้เราต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้คือทุกคนแบบรีวิวอะว่าต้องไปกองพี่กิ๊กเบสแล้วเบสจะแบบสนุกอยากไปกองทุกวันอะไรเงี้ยจนเขาแบบมีเรื่องใหม่หนูบอกหนูเป็นนางเอกได้ไหมเอาอะ จองได้ไหมจองตลอดไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดีใจนะพี่รู้สึกพอมีนักแสดงที่แบบเชื่อมั่นในตัวเราอะพี่แฮปปี้มากเลยพี่รู้สึกว่าเขาให้ใจพี่แล้วเรารู้สึกว่าเราแบบเฮ้ยนักแสดงอย่างเนี้ยเรารักเขามากเพราะเขาให้ใจเรามาเราก็ต้องให้ใจกับเขาพี่หวังว่าเรื่องนี้น่าจะเรตติ้ง8นุ้ยสุจิราเวอร์เพราะนุ้ยสุจิราเลยไหนๆคุณนุ้ยสุจิราก็เปิดตัวมาแล้วเราก็ขอเข้าเรื่องความแปลกและคนแปลกๆในกองละครเรื่องนี้กันโดยเริ่มจากความแปลกของผู้หญิงคนนี้ที่เรียกได้ว่ามากองนี้ละครก็ต้องถ่ายคอนเทนต์ก็ต้องได้ด้วยและนั่นก็คือคุณนุ้ยสุจิราเจ้าแม่ TikTok ทำงานวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะพรุ่งนี้ยังมีหลายงานแม่เนี่ยเขาจะมีอิทธิพลแบบบางทีจะถ่ายจะถ่ายแป๊บนึงถ่าย TikTok ก่อนแล้วภูมิกับก็จะเอ้ยจะทำงานแล้วก็เอาไว้ลงโปรโมทไงภูมิกับอ่ะมีวันกลายเป็นภูมิกับต้องพักกองให้ถ่าย TikTok อ่ะไปอย่างนั้นแล้วเราต้องไถก่อนก็ไม่มีปัญหาเลยไถมาอันไหนหนูยังเคยมีช่วงนึงนะไถมาเพลงไหนขึ้นเล่นเพลงนั้นพอแบบดนตรีมาแล้วเรารู้สึกฟิลมาอะไรอย่างเงี้ยพี่หนูคือมีทุกอย่างที่ทุกคนฮิตเล่นทุกคอนเทนต์หนูรู้แล้วนะทำไมเขาเป็นราชินี TikTok เขามี LINE กลุ่มที่ทุกวันจะส่งมาว่าวันนี้อะไรมาบ้างไม่ถึงขนาดนั้นแค่แบบบางทีเราก็เอาไว้นัดแนะมันไม่ได้ทางเลือกไม่ได้เป็นประโยคคำถามนะไม่ได้พูดว่าเล่น TikTok มั้ยไม่ได้เวลาเล่น TikTok มันเป็นประโยคคำสั่งว่าได้เวลาแล้วจ้ะก็เบสง่ายสุดโอ๊ยสนุกสิมันเข้าใจกันง่ายดูครั้งเดียวก็รู้สองคนนี้มีความเหมือนกันมากเลยมีความเหมือนกันคือคอนเทนต์ตลอดพี่พลพลก็ง่ายไม่ค่อยจะเถียงเท่าไหร่ให้พี่นี่นะเต้นนิดเดียวนิดเดียวก็อยู่กันแล้วอ่ะมันบังคับเป็นแนวแบบไม่ขัดแต่ว่าแบบอย่าให้พี่เล่นอะไรที่มันเกินคาแรคเตอร์พี่ก็ไปตามเขาแหละลงเรือไปแล้วอ่ะไม่งั้นพี่ก็ต้องบวชว่ายน้ำกลับเองหลายเทคไงหลายปั้น TikTok คุณนุ้ยเนี่ยปั้นยิ่งกว่าละครอีกนะดูเพลงตรงไหมจังหวะปากยังไงบางทีบางวันถ่ายซีนเดียวเล่น TikTok ไป6คลิปอะคือมาใหม่ๆอะคนที่ไม่เข้าข้างไหนตัวเป็นผมเพราะผมไม่ชอบเล่น TikTok คือชอบดูแต่ไม่ชอบเล่นแล้วมันรู้สึกว่าถูกจัดอาร์ก่อนคือ2วันนี้ก็เป็นดาว TikTok ครับคือก็มีคอนเทนต์แบบเต้นกันตลอดเวลาต้องหนีไงเพราะว่าผมไม่ใช่สายเต้นไงหนีไม่พ้นครับไม่ก็เป็นคนถ่ายคือยังอยู่บนอยู่งั้นอะโทรฟรีก็เพิ่งหมดไปหนูไหนๆอยู่กับฉันไงนุ้ยว่าเป็นการรวมตัวกันของคนที่น่ารักอ่ะมองคอนเปิดประตูให้เปียกหน่อยมองคอนเปิดประตูให้เปียกหน่อยมองคอนเปิดประตูให้เปียกหน่อยอันแน่ไม่ส่งซิกเลยนะสำหรับความแปลกที่2ของกองนี้ก็ต้องยกให้พี่ชายคนนี้แหละครับน็อตวรฤทธิ์พ่อขากล่องจุ่มประจำกองที่ไม่ใช่พ่อขาธรรมดาแต่เขาได้ฉายาว่าน็อตวรฤทธิ์พ่อขามาเฟียในเวลาที่ว่างมันก็ดูแบบไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับครอบครัวในเมื่อภรรยาเรามีธุรกิจของเขาเราก็นำธุรกิจของภรรยามาช่วยในกองถ่ายของภรรยาเลยทุกบาทเขาสร้างเข้าภรรยาหมดเลยไม่ได้สักบาทจริงจริงกลยุทธ์เขาเนี่ยมาทั้งแบบว่าทั้งกระตุ้น
ทั้งขอร้องทั้งอ้อนวอนทั้งยัดเยียดพี่น็อตมาถึงปุ๊บก่อนจะแต่งหน้าก่อนจะอะไรก็แล้วแต่นางตั้งร้านก่อนเลยทำเลการตั้งเนี่ยจะตั้งไว้ก่อนที่จะเดินถึงร้านแต่งหน้านะปุ๊บมาถึงปุ๊บเฮ้ยตั้มมึงมาดินี่มีตัวนี้ตัวนี้คือยังไม่ทันทำงานเลยเสียตังค์แล้วอ่ะกับพี่น็อตอ่ะและทายเสร็จถ้าขายไม่หมดก็เอาอยู่นั่นแหละไอ้ทอยก็โดนทอยคนอย่างทอยปฐมพงศ์จะเล่นตุ๊กตาเหรอทอยยังต้องซื้อผมโดนมาตัวทุกวันครับคือใจแข็งคือวันนั้นน่ะมันหนีมาทั้งวันพี่เจ้าสุดท้ายเข้าบทกันนั่งโต๊ะกินข้าวมันหนีไม่ได้เลยทอยกล่องสุดท้ายแล้วซื้อไปถ่ายละครโดเขาใหญ่ขับรถกันไป3ชั่วโมง4ชั่วโมงเปิดท้ายรถมาตุ๊กตา100กว่าตัวมันไปตั้งร้านที่เขาใหญ่ชีวิตจริงแล้วบทเบิดไม่เห็นอ่าเลยมึงขายตุ๊กตาใครไม่ตกเป็นเหยื่อก็จะถูกกดดันว่าไม่ฉันไม่คุยกับเธอเพราะเธอไม่ซื้อของฉันเขาเป็นมาเฟียนะคะทุกคนรู้ไหมคะน็อตวอลเลอรี่เขาคือมาเฟียพ่อค้ามาเฟียค่ะไม่เชิงเป็นลูกค้าหรอกถูกบังคับเอาเหลือไว้พี่ตัวนึงเหลือไว้ให้เหลือไว้ต้องเอาด้วยนะคือต้องเอาไม่เอาไม่ได้เพราะว่าคนอื่นได้หมดแล้วเหลือพี่ยังไม่ได้เอออันนั้นคือนั่นแหละบังคับอาชีพหลักขายของอาชีพรองนักแสดงไม่ขู่บังคับอะไรคือเรามีซัพพลายก็คือสินค้าดีมานด์ความต้องการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขายังไม่ตัดสินใจเราแค่ไปชี้นำให้เขาตัดสินใจให้เร็วขึ้นโอ้โหนี่เลยน้องเบสน้องเบสนี่ MVP เลยเขาตื้อเก่งมากจากผู้ชายที่แบบนั่งเงียบๆไม่คุยกับใครเท่าไหร่แล้วพอเป็นเรื่องของลาบูบูปุ๊บหรือเรื่องของตุ๊กตาคายเบบี้เอ๋ยมอลลี่เอ๋ยลาบูบูเอ๋ยที่แฟนเขาขายอ่ะหนูนั่งอยู่อย่างเงี้ยเบสเร็วสักตัวเนี่ยมันซีเคร็ตนะตัวนี้หายากตัวนี้คือต้องมีมันเหมาะกับเบสอะไรเงี้ยลาบูลาบูเข้ามาที่หูอะไรเงี้ยหนูจะทำให้มันจบอ่ะมาหนูซื้อเองจบนะพี่น้องแล้วก็จบกันแล้วก็เล่นละครกันเมามอยเรื่องอื่นเลยอันดับ2ใครรู้มั้ยสุจิราคือหนูซื้อจากภรรยาของพี่น็อตอยู่แล้วมีบางวันก็แบบว่าเฮ้ยช่วยซื้อดีๆเนี่ยโหเนี่ยเอามาตั้งเยอะเหลือเยอะนี่ฉันก็ใจอ่อนแล้วมาความช่างแต่งหน้าอยู่เขาก็ไม่เว้นน่ะเขาก็ถ่ายฉันเนี่ยสองสามสี่แม่บนล่างที่แค่เชื่อพี่มุมนี้เชื่อพี่ในนี้มีตีไม่เอาไม่เชื่อโอ้ยใหญ่มากอะหนักสุดคือแม่หนุ่ยไม่รู้ว่าซื้อเพราะอยากได้จริงหรือตัดความรำคาญสะพายกระเป๋าเนี่ยไม่เห็นกระเป๋าแล้วนะตุ๊กตาแน่นหมดเลยนะเพราะว่าพี่น็อตขายอันดับ3ใครรู้ไหมให้ทายลูกค้าประจำก็มีพี่กับนุ้ย ซื้อไม่รู้ตัวกลับบ้านซื้อมาทำไมวะเนี่ย ห้องมอนิเตอร์นี่ตุ๊กตาวางขายเป็นแบบเป็นจิตจารลักษณะบางวันเอาเมียมานั่งขายอ่ะเราก็เกรงใจโอ้โหเมียมาขนาดนี้กูต้องซื้อแล้วล่ะอะไรเงี้ยซื้อมาจากห้องนี้ไปขายให้ลำเบิร์นห้องนี้ ผมรู้สึกว่าตัวนี้มันน่ารักมันแบบน่าจะเป็นของสะสมอ่ะก็เลยซื้อต่อพี่พลพลพี่ซื้อน็อตมา 4,800 พี่ก็ขายให้ลำเพลิน 5,500 เงี้ยแล้วลำเพลินก็เอาด้วยนะและความแปลกที่3ก็เรียกได้ว่าเป็นความแปลกตาก็ว่าได้เพราะการมาเล่นละครเรื่องนี้ของเขาคนนี้พลพลพลกองเสงที่ทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์ตกใจที่พลพลเล่นละครเพราะเราไม่เคยเห็นเขาเล่นละครก็ไม่คิดว่าวันนี้จะได้มาเล่นละครด้วยกันแล้วก็ถามพี่ก็ไปว่าพี่หายไปไหนมามาเล่นละครอะไรเอาอายุ50มันเริ่มอะไรตอนนี้พี่ไม่เหนื่อยหรออะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกๆก็เห็นแบบพี่พลพลตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคือผมบอกพี่พลผมพูดตรงนะผมเจอพี่ผมลบภาพนักร้องเสียงละมุนอบอุ่นอะไรเงี้ยครับจนมาเจอตัวจริง พี่เขาเป็นคนตลกอ่ะโอ้โหจ่อยมากจ่อยสุดๆแล้วผมมีความผูกพันกับเพลงเขาผมก็กลัวเดอะสตาร์ผมได้แชมป์มาเพลงสุดท้ายผมร้องเพลงเขานะอุ่นใจแล้วร้องที่ Impact ฟังเพลงเขานี่เพิ่งเล่าให้เขาฟังเมื่อกี้บอกไปแล้วเป็นไงบ้างบอกว่าเป็นแชมป์พี่ห ยอกก็เป็นเรื่องแรกครับเรื่องแรกที่จะเล่นละครแบบนี้เลยแล้วก็เป็นเรื่องที่หนักพอสมควรสำหรับพี่ว ันแรกเจอฉากรถคว่ำตกทะเลลุยน้ำว่ายน้ำว่ายข้ามไปข้ามมาช่วยแม่เสร็จไปช่วยลูกลูกก็ว่ายข้ามมาแช่น้ำอยู่ตั้งแต่สี่โมงยันแบบสองสามทุ่มอ่ะขึ้นมานี่ตัวซิดเลยต้องดราม่าอย่างหนักต้องตามหาเมียอย่างฟุ้งไฟ
หนื่อยไหนนะอยู่กับฉันไงตีสองไงวันแรกฉันเลยบอกว่าไปเปลี่ยนเพลงได้ไหมจ๊ะฉันเหนื่อยจริงๆจ้ะอีทั้งดราม่าทั้งต้องเล่นเป็นคนตาบอดมีแอคชั่นมีทั้งต้องทำงานก่อสร้างต้องเกาะอิฉาปูนด้วยคือทุกอย่างครบในตัวพระพลเลยพี่ไม่เป็นไรพี่เอาแบบสบายๆเอาแบบสบายถ้าพี่ติดเดี๋ยวผมก็สามารถที่จะอิดิทได้พี่กิ๊กผู้กำกับก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องซีนะพี่เดี๋ยวผมมีโค้ชช่วยพี่ดูทำให้เรารู้สึกอุ่นใจเวลาเราลงแข่งขันอะไรสักอย่างเรามีโค้ชอยู่ข้างๆแล้วแบบรู้สึกแล้วเสร็จก็โค้ดก็เริ่มปล่อยบอกได้แล้วล่ะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะหรือเขาไม่ว่างไม่รู้นะผมไม่อยากเอาเปรียบลูกอีกแล้วตั้งแต่ประกาศหายไปอ่ะพรฟ้าไม่เคยบอกใช้ชีวิตแบบเล็กน้อยคนอื่นเลยคือถ้ากองทำให้เราไม่รู้สึกเครียดมันก็จะสนุกในการทำงานพอผิดแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่เอามานู่นนี่นะมันทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วทำให้เราสนุกกับการมากองที่สนุกจากอะไรบ้างกินชวนกันกินทั้งวันกูชวนกินข้าวอีกแล้วเฮ้ยคุยสัมภาษณ์ก่อนกินข้าวมาไหมได้ครับเราก็กินข้าวมาแล้วล่ะนี่กินกาแฟมาเรียบร้อยพอมาถึงปุ๊บเอาเบย์กินข้าวยังไม่ได้ถ่ายเลยกินข้าวอีกแล้วเหรอพอพี่จะออกจากที่บ้านพี่จะมีร้านปลาดุกย่างส้มตำปากซอยที่อร่อยมากพี่ก็จะแบบเจอปุ๊บก็เฮ้ยปลาดุกมา20ตัว18ตัวเขาเป็นคนเฟรนลี่มากเขาจะจำว่าคนนี้ชอบกินอะไรแล้วก็ซื้อมาให้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเราชอบกินปลาดุกเขาจะซื้อมาให้รู้ว่าพี่นุ้ยชอบกินอะไรรู้ว่าคอตูมชอบกินอะไรอะไรไม่ได้ติดสินบนอะไรใช่ไหมไม่เลยตอนแรกพี่ไม่ได้คิดว่าจะติดสินบนหลังๆเอ้ยเอามาแล้วดีว่ะก็คือละครซีรีส์เลยแหละมันทั้งแบบดราม่าละครแบบให้ทั้งแง่คิดอย่างแรกอะถ้าตัวพี่เองซีเรียสคนในกองมันก็จะซีเรียสไปด้วยนักแสดงก็จะซีเรียสไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เป็นตัวหนึ่งเป็นตัวเชื่อมที่ทำให้คนทำงานกับเรามีความสุขแล้วก็ไม่ซีเรียสไม่เครียดจนเกินไปเพราะฉะนั้นพี่บางทีพี่ทำงานพี่อยากให้ทุกคนสนุกกับการทำงานแล้วอยู่กับเราแล้วมีความสุขเอาจริงๆอะสนุกที่เอามาพูดเนี่ยเป็นเมาส์เป็นเรื่องตลกนะแต่จริงๆอะบรรยากาศในกองอะอันนี้ผมรู้สึกว่าผมพักผ่อนนะเหมือนไม่ได้ทำงานคนปกติเขาไม่ทำอย่างนี้หรอกจริงๆมันก็แบบมันจะหลุดๆหน่อยอะไรเงี้ยเรามาเหมือนมาเจอกับครอบครัวมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเราตั้งใจทำงานนะแต่ว่าไม่มีมวลของแบบไม่มีมวลของความกดดันมันมีมวลแต่แบบความรักความเอื้ออาทรช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเบื้องหลังที่สนุกสนานบันเทิงกันแบบนี้นั่นการันตีได้เลยครับว่าทุกคนจะถ่ายทอดออกมาได้อย่างเต็มที่และโดนใจสมกับการที่นางฟ้ากรรมกรได้ขึ้นแท่นละครเย็นอันดับหนึ่งในใจผู้ชมมาโดยตลอดและแน่นอนว่าละครเรื่องนี้ยังแฝงไปด้วยพลังใจดีๆที่มอบให้กับผู้ชมเบสรักวณีขอคอนเฟิร์มหนูว่าได้พลังในเรื่องของการสู้ชีวิตคือถ้าเกิดว่าใครที่ท้ออยู่แล้วแล้วได้มาดูตัวละครพรฟ้าค่ะอาจจะได้รู้ว่ามันมีคนที่ลำบากกว่าเราหรือสู้ชีวิตกว่าเราหรือถ้าใครที่ลำบากเหมือนพรฟ้าก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเรายังมีเพื่อนนะที่เขาลำบากเหมือนกันเราต้องสู้เราก็ต้องมองชีวิตหลายๆมุมอะค่ะว่าแบบมันยังมีทางแก้เสมออยากให้ทุกคนมารอดูว่าเฮ้ยเราจะแก้ไขปัญหานี้กันได้ยังไงละครสู้ชีวิตมากอยากให้ทุกคนมาสู้ชีวิตกับพวกเรา ดูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับเรื่องของเรื่องได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงเรื่องของเรื่องจะทำให้คุณรู้ว่าวงการบันเทิงไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงไปวันๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ